่าวที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะผู้หญิงคนนี้เธออ้างว่าเธอเป็นร่างทรงพญานาคราชนะคะไม่ได้อ้างเปล่าๆนะคะโชว์ภาษาเทพไปได้ฟังกันด้วยค่ะก็สามารถพูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษามนุษย์ได้ถูกคนเว้ยก็ตัวโชมาที่กระถาแล้วจะว่าเธอจะละชุกมาที่ตะบะที่จะละดีจะว่าเลิกสิโดละเมื่อกี้คือภาษาอะไรนะครับเธอบอกว่าเป็นภาษาพญานาคหรอภาษาพญานาคค่ะเธอบอกว่าเป็นร่างทรงนะคะคุณผู้ชมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญยังไงลองฟังดูว่าฟังกันออกหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่แน่ๆคลิปนี้เป็นไวรัลในโซเชียลค่ะหญิงคนนี้แต่งกายแบบชุดจัดเต็มมาเลยนะคะเป็นชุดไทยโบราณถ้าไม่เบลอหน้าเนี่ยจะเห็นว่าเธอทาคิ้วเขียนหนวดด้วยนะแล้วก็สวมชฎาอ้างตัวว่าชื่อแสนสิริเป็นร่างทรงพญานาคราชค่ะช่วยรักษาคนเปิดดวงเปิดญาณเปิดบารมีดูอดีตชาติได้แล้วก็โชว์ภาษานาคาเนี่ยนะคะคราวนี้ผู้สื่อข่าวค่ะไปพบกับผู้หญิงคนนี้นะคะอันนี้ก็คือไปพบแบบตัวเป็นๆที่อยู่ในสภาพปกตินะคะพูดภาษาคนปกติทั่วไปนางสาวหัสยาค่ะไปเจอที่วัดบางชันเขตคันนายาวนะคะเจ้าตัวบอกว่าเดิมทีเธอเป็นเซลล์ขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาไม่เคยเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับร่างทรงอะไรมาก่อนเลยนะคะแต่เมื่อช่วงปลายปีค่ะไปถ่ายภาพคอสเพลย์พญานาคจากนั้นก็มีเสียงกระซิบให้เธอกลายมาเป็นร่างทรงแล้วก็ได้มาพบกับนางสาวธนิสราคนที่นั่งข้างกันเนี่ยท่านนี้ค่ะซึ่งเป็นร่างทรงพญานาคนะคะในอดีตชาติเป็นคู่กันมาก็เลยจับมือกันมาเดินหน้าช่วยเหลือคนค่ะไอเราเองก็ยิ่งไม่ชอบร่างทรงเราก็ไม่สนไม่ศรัทธาแต่ในเมื่อเราเข้ามาในไอวงการคอสเพลย์ด้วยหลังจากที่ถ่ายเราก็เริ่มได้ยินเสียงในจิตแต่ตอนนั้นคือยังไม่ชัดเจนยังคิดว่าเราบ้ายังคิดแบบอยู่ๆมันก็คือได้ยินเสียงแล้วก็เวลาฟังเพลงขององค์ดำแสนอ่ะจะรู้สึกว่าตัวเองมีแรงมีพลังอ่ะฮะอันนั้นคือตอนนั้นคืองงๆกับชีวิตว่าเกิดอะไรขึ้นเธอยังได้โชว์แหวนด้วยนะคะที่บอกว่าเป็นเครื่องประดับที่เกี่ยวข้องกับพญานาคอะค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใช้ในพิธีกรรมด้วยโดยเฉพาะมงกุฎนะบอกว่าถ้าคนไม่มียานจะแต่งกายแบบนี้เนี่ยไม่ได้นะคะแล้วก็ยังทิ้งท้ายคำรามเป็นเสียงพญานาคให้ได้ฟังกันอีกรอบนึงด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะโชว์พลังเสียงนะว่าอันนี้คือเสียงแบบพญานาคใช่ไหมครับก็คุณผู้ชมเรานำเสนอข่าวนี้คือก็มี2ฝ่ายนะครับว่าอีกด้านนึงก็มีการพูดถึงพฤติกรรมเหล่านี้แต่อีกด้านนึงเนี่ยก็อย่าไปเหมือนกับเป็นการลบหลู่ด้วยเนาะเป็นสิ่งที่เขาทำเขาบอกเขาก็เป็นการช่วยเหลือคนแล้วการจะมีพฤติกรรมแบบนี้การจะแต่งตัวแบบนี้การแต่งตัวคอสเพลย์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาพูดมาเมื่อสักครู่นี้เจตนาของพวกเขาบอกเขาต้องการจะช่วยเหลือคนแล้วถ้าเกิดคนที่เดือดร้อนแล้วก็มาหาเขาแล้วพ้นจากความทุกข์จริงๆค่ะก็เป็นบุญเหมือนกันแต่ถ้าตราบใดที่มีการอ้างตัวแบบนี้แล้วก็ไปหลอกลวงผู้คน อันนั้นต้องกฎหมายต้องมาจัดการอีกทีนึงนะคะค่ะก็มองที่เจตนาดีก็ดีไปนะคะ